สวัสดีเช้าวันอังคารที่สดใสนะครับยังอยู่ที่เดิมนะฮะหน้าต้นชมแสงฟังเสียงนกเขาคันกุ๊กกุ๊กกรูกรูแม่เอ้ยนกประหลอดนกกังเขนตีกันนะก่อนอื่นนะครับนะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเมื่อวานหลังจากที่หนูลงคลิปไปนะฮะก็ต้องยอมรับนะแฟนบอลอาร์เซนอลในประเทศไทยเรามีเยอะเยอะเลยแหละจริงๆนะฮะตอนแรกหนูคิดว่าจะมีแต่แฟนผีแฟนปืนคิดว่ามีแต่แฟนผีแฟนหงแฟนไอ้ปืนตัวอาร์เซนอลขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมช่อง YouTube ของหนูแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่กด Subscribe ให้นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหนูก็ลองไปยืนปากเหวดู ถ้าพี่จอมเนี่ยเวลาเขาแย่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอานิ้วแย่ปลั๊กไฟถูกไหมหนูขอ หนูขอใช้สรรพนามของการหยอกเอิญทีมปีศาจแดงว่าไปยืนปากเหวแล้วกันเมื่อวานนี้หนูไปยืนปากเหวดูโอ้โหพอได้เหมือนกันหยอกแหละนะฮะรู้ว่าฟอร์มในปีนี้ยังไม่แพ้ใครเก่งมากจริงๆไม่ได้ไปชดประชันอันนี้เก่งจริงๆก็ยอมรับว่าดูหลังจากที่ได้ผู้เล่นหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเนี่ยปีศาจแดงดูแข็งแกร่งนะครับแม้จะขาดเซนเตอร์ฮาฟนะครับมาร์ติเนสแต่ก็เกมรับดูดีอ่ะเกมรับดูไม่พลาดเกมรับดูแบบสอดคล้องสอดประสานกันช่วยกันเล่นนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะแอตเทอร์วิลล่าเนี่ยบุกก็นำซัมเมอร์เซลแบบว่าใส่ลังกาเกียวนะฮะลาวดอฟให้ด้วยนะครับมาจากทุกที่ทุกทางแต่ว่าแมนยูก็รับมือแล้วก็ตั้งรับได้ดีนะครับแล้วก็มีการโต้กลับสวนกลับหรือว่าทรานซิชั่นสวนกลับดีกว่านะฮะใช้ภาษาไทยดีกว่าเข้าใจง่ายสวนกลับแบบฉับไวนะฮะสวนกลับแบบฉับไวได้หลายครั้งหลายครานะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนแมนยูด้วยนะครับที่ได้3แต้มสำคัญเพราะว่าแอสตันวิลล่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเขาแย่งพื้นที่กันโดยตรงพอเจอกันโดยตรงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับที่อาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลอ่ะถูกไหมเพราะว่าเวลาเหมือนอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในพื้นที่โซนที่แบบแย่งแชมป์กันเช่นกันแมนยูกับแอสตันวิลล่าก็คือแย่งพื้นที่โซนที่จะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันนะครับมันก็มีผลโดยตรงนะครับต้องยอมรับว่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาเนี่ยแอสตันวิลล่าในบ้านดีมากแพ้น้อยมากในบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแพ้น้อยมากแต่ก็มาพลาดท่านะครับแล้วก็ดักลานลุย ไอ้นี่มันลองของ ไอ้นี่มันลองของ ไอ้ห่าเล่นของสูงนะเล่นของแรงเป็นไงล่ะมึง ขาบ้านเลย เมื่อคืนวันอาทิตย์เนี่ยหนูฮาสองช็อตรู้ไหมช็อตไหนบ้างช็อตแรกที่ฮาเนี่ยคือช็อตคุณเกษมวิโรจน์หรือคาเซมิโร่
ตอนที่แบบว่าเหมือนแบบเขาไม่ได้ฟาวอ่ะแต่กรรมการให้ฟาวอ่ะให้ใบเหลืองด้วยมั้งช็อตนั้นอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะหน้าเหมือนแบบเฮ้ยใครฆ่าลูกกูหน้าแบบเบ๋อแบบโอ้ไม่กอดไม่เชื่อเอออะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะเออเฮ้ยก็เลยขึ้นใครได้ดูบ้างช็อตนั้นอ่ะแล้วนานด้วยนะไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่แบบวิต่องวินะแล้วรวมเกือบ30นาทีที่คาเซมิโร่คุณเกษมวิโรจน์ทำเป็นอยู่อย่างนั้นอะอะไรอาจารย์เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคุยเฮ้ยกูประเด็นเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะชนะได้ไงวะก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ลาสูดคอยลุนนะครับก็เป็นกองหน้านะครับที่ยิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เริ่มมีการสอดประสานกับเพื่อนร่วมทีมในตำแหน่งแผงเกมรุกนะครับหนูมองว่าจริงๆแล้วถ้ากานาโชใจกว้างกว่านี้ลาสมุสคอยลุนน่าจะได้ประตูมากกว่านี้นะในบางจังหวะอันนี้มองเฉยๆแต่ว่าโอเคสุดท้ายแล้วผลของการกระทำนะครับไม่ว่าจะเป็นอีดิคเทนฮากหรือเป็นลูกทีมก็คือได้3แต้มนะครับยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับที่ขึ้นมาเกาะกลุ่มบนหัวตารางแล้วอันนี้ไม่ได้ไปล้อเขาไม่ได้แล้วแมนเชสเตอร์อยู่ที่7อะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากครึ่งฤดูกาลหลังมาเนี่ยก็ฟอร์มดีขึ้นนะครับในบางตำแหน่งนะฮะหลังจากได้ตัวเต็มๆกลับมาเนี่ยก็เกมรุกก็ดุดันนะครับเกมรับยิ่งเหนียวแน่นโดยเฉพาะอองเรโอนาน่าผู้สาประตูนะครับต้องบอกก่อนว่าถามว่าเซฟไหมเซฟปฏิเสธไม่ได้ว่าโอรานาเซฟแต่บางลูกถ้าเรามองแบบเป็นกลางจริงก็คือวิลล่ามันก็ยิงตรงตัวเองอะไอ้ลูกนั้นอะไอ้ลูกที่แบบไม่ได้ทำอะไรแล้วอะถ้าแบบดัดซ้ายดัดขวาสักนิดนึงอะถ้ามันจะไม่ไปชนหน้าอกขององเดลนาก็เป็นการเซฟได้ทุกคนก็โอ้โหปฏิกิริยาดีแต่จริงแล้วลูกนั้นน่ะยืนตรงๆแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับสุดท้ายแล้วพอเขาได้3แต้มนะครับทุกอย่างในทุกๆตำแหน่งต้องชมไปจนกระทั่งชมไปกระทั่งอีริกเคนฮากนะฮะเป็นโค้ชซึ่งก็ต้องบอกเลยเอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่านัดนั้นน่ะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเปลี่ยนแม็กทอมลงมาแล้วแพ้ด่ากันทั้งบ้านด่ากันทั้งเมืองถูกไหมจะเปลี่ยนมันจะมีอะไรมากับแม็กทอมลูกรักมันเกิดแต่สุดท้ายพอแม็กทอมลงมาแล้วทำประตูชัยนั่นไงถึงบอกว่าผลของการแข่งขันมันสะท้อนถึงวิธีคิดและวิธีทำแผนวิธีทำทีมของโค้ชว่าเฮ้ยคุณคิดถูกไหมมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือไม่นะครับก็ขอสรรเสริญนะครับกับแมนยูนะฮะเอาเลยครับคำนี้เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนะฮะก็เมื่อวานลงไม่ได้พูดถึงนะฮะก็มีมาเมื่อวานแล้วก็ไปยืนปากเหวอยู่เสียวเหมือนกันนะเอาจริงเสียวนะมีมาเยอะเหมือนกันนะฮะเยอะเหมือนกันนะฮะทวงถามนะครับโอเคนะฮะก็เล่นดีก็ต้องชื่นชมนะครับแล้วก็ชมจากหัวใจว่าเก่งจริงๆนะครับโดยเฉพาะผลการแข่งขันหรือแมตช์แบบนี้มันกระชากอารมณ์นะฮะมันกระชากอารมณ์นะครับอ่ะมาประเด็นอื่นๆกันบ้างประเด็นอื่นที่จะพูดถึงนั้นก็คือเมื่อวานเนี้ยหนูแอบไปพูดถึงวิลล่าคาเฟ่นะฮะหักมุมนะครับแล้วก็จะมีเข้าใจแหละว่าบรรดาคนที่เข้ามาแต่ไม่ได้ชอบเข้ามาแขวะเข้ามากัดเป็นไงบอลไทยขนมกรุบกับญี่ปุ่นอีกไหมก็ตามสบายนะครับคือไม่ว่าอะไรก็แต่ในการเม้นเนี่ยหนูว่าสนุกสนานหยอกเอินเนี่ยมันหนูเข้าใจได้พอหนูอ่านหนูก็เข้าใจนะฮะบางคนเข้ามาถามแบบเป็นไงดีแค่ไลท์110ปอนด์หรือ101 100กว่าปอนด์นี่ถูกไหมเอาจริงๆหนูไม่เคยพูดนะว่าการซื้อดีแค่ไลท์เนี่ยไม่เกิดประโยชน์คนทั้งโลกแม้ก็มองเหมือนกันหมดเอาเป็นว่าการซื้อของอาร์เซนอลที่ดีที่สุดในฤดูกาลเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยณวินาทีเนี้ยก็ยังเป็นดีแค่ไลท์ซึ่งหนูชอบมาก
หนูไม่เคยพูดนะว่าเฮ้ยซื้อมาทำไมดีแคไลท์ร้อยกว่าปอนโอ้หมาไม่แดกอะไรหนูไม่เคยพูดหนูไม่เคยพูดเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณไปเอามาจากไหนนะครับส่วนเมื่อวานเนี่ยหนูไม่ได้ไปคอบอนคาเฟ่เพราะว่าติดงานนะครับถ้าวันไหนไม่เกี่ยวกับแมนยูชนะแล้วจะไม่ไปหรือว่าไม่เกี่ยวกับแมนลิเวอร์พูลแพ้จะไม่ไปติดงานครับ อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยที่แพ้หลังจากแพ้อาร์เซนอลแล้วเนี่ยวันต่อมาหนูก็ถ่ายหอเจ้าแตกอยู่ที่มวกเหล็กโคราชมันเป็นผลฟุตบอลเฉยๆครับมันไม่มีอะไรที่น่าอายปีนี้มันแพ้เดี๋ยวปีหน้าก็เตะกันใหม่หนูคิดแบบนี้มีความสุขไปตลอดนัดนะเสพกีฬาให้มีความสุขอย่าไปซีเรียสบางคนไปเครียดบางคนทำตัวเหมือนว่าตัวเองเป็นประธานสโมสรแมนยูบางคนคิดว่าตัวเองมีหุ้นส่วนของสโมสรลิเวอร์พูลบางคนพูดว่าเอ้ยกูไม่เอาคนนี้กูจะเอาคนนี้ทำอย่างก็มึงซื้อได้เนาะกูไม่เอาเตะคนนี้กูจะเอาคนนี้ทำอย่างก็มึงเป็นบอร์ดบริหารเนาะบางทีก็งงเหมือนกันนะคือดูกีฬาให้เป็นกีฬาสโมสรเขาก่อตั้งมาเขามีแฟนบอลทั่วโลกเพื่อให้เสพความสุขกับมันแล้วก็ร่วมกันสัมผัสบรรยากาศของความซึมเศร้าความพ่ายแพ้ชนะหรือโทรฟี่นั่นคือประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์หรือในสโมสรต่างๆมันคือความทรงจำดีๆนะครับนั่นแหละที่เขาบอกว่ากีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเราเชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะเราเชียร์แมนยูบางคนมีกระแหน่นะเฮ้ยจะหันมาเชียร์อาร์เซนอลไม่ได้ตามกระแสกระแสพ่อหนิกระแสพ่อหนูอะพ่อหนูเคยเชียร์อาร์เซนอลสมัยก่อนนะครับก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะเอาที่ว่าคุณคิดแล้วสบายใจคุณทำแล้วสบายใจคุณทำไปเพราะว่าหนูรู้สึกหนูทำแบบนี้หนูก็สบายใจเหมือนกันนะฮะหนูไม่เคยไปเชียร์ลิเวอร์พูลบนเอาไว้ว่าส่วนบนของบิดาใครนะครับหนูไม่เคยไปเชียร์เลสเตอร์บนเอาไว้ว่าส่วนบนสุดบนสุดของมารดาใครนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะเชียร์เลสเตอร์หนูจะเชียร์เลเวอร์คูเซนหนูจะเชียร์ลิเวอร์พูลจะเชียร์แบงคอกมันก็ติดของหนูถูกไหมล่ะ ใช่ว่าการที่หนูเชียร์ลิเวอร์พูลหรือการที่หนูเชียร์เลสเตอร์หนูจะทำหม้อแปลงบ้านใครระเบิดไม่ใช่ใช่ไหมไม่คือความสุขของหนูเพราะฉะนั้นความสุขใครความสุขมันนะครับไม่ว่าใครก็แต่ในสังคมในปัจจุบันน่ะในโลกโซเชียลเข้าใจแหละว่าเนี่ยมาเม้นอย่างงู้นเม้นอย่างงี้บางทีแบบไอ้โก้ไม่มากูจะดูนี่ก็เรื่องของมึงต้มตำไหมจันเอาล่ะไอ้ต้มตำขอบคุณครับอ่ะก็จะบอกเลยว่าเจอกันครอบเนี่ยชอบกินต้มตำมากฮะจะบ้าเหรอเคลิมเอาซะหน่อยพอดีอาจารย์เอ็มเขาตื่นมาเข้าห้องน้ำนะครับก็หลังจากที่ลงทริปกันเดี๋ยวเราจะกินต้มตำกันนะฮะก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจนะฮะขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้นะครับหนูว่าหนูชอบนะการที่จะเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาดีเบตกันเข้ามาพูดคุยอาจจะมีกระแนกระแหนกันบ้างนะครับก็มันเป็นเรื่องสีสันของฟุตบอลนะครับแต่หนูจะบอกว่าตั้งแต่แมนยูเนี่ยอะไรครับก็รู้แล้วไม่ได้เลยพูดถึงแมนยูไม่ได้เลยบ้าทำไมฮะมองหน้าทำไมเดี๋ยวเอาหนมมากินไก่นะเบ๋ไปซื้อไก่นะคือหนูเคยคิดนะครับเป็นคอนเทนต์หยอกๆว่าบางทีบางครั้งแบบเราวิพากษ์วิจารณ์บอลเนี่ยบางคนเขาก็ไปดูช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นแล้วก็บอกว่าหนูไปลอกเลียนแบบคนนู้นมาจริงๆหนูพูดตรงๆนะการดูบอลของหนูก็คือการดูบอลของหนูนะครับการวิเคราะห์บอลหรือว่าการอะไรเงี้ยก็ในแบบฉบับของตัวเองนะครับหนูก็ตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าสมมติแมนยูแพ้เนี่ยเราจะแต่งลิเกซึ่งหนูบอกเลยว่ามันไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะ
ไม่มีอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยคนไหนที่มาวิเคราะห์บอลแบบร้องลิเกแต่แม่งก็เหมือนจะเป็นเหมือนอาถรรพ์ตั้งแต่หนูร้องกอลิเกล่าสุดไปเนี่ยให้กับแมนยูเนี่ยหลังจากนั้นแมนยูไม่แพ้อีกเลยตลกไหมหนูก็ขำตัวเองเออลูกกูจะเลิกคิดคอนเทนต์นี้ไว้คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะแต่งแบบแต่งเวลาหลังจบเกมเนี่ยเราจะค่อยนั่งแต่งร้อยเรียงเรื่องราวสตอรี่แล้วก็มาถ่ายทอดเป็นบทกอลิเกเออแบบเฮ้ยมันน่าจะสนุกมันน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่งไปครั้งเดียวเองนะปีนี้ยังไม่ได้แต่งเลยนะครับปีนี้ไม่ได้แต่งกอลิเกให้แมนยูเลยนะเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามด้วยนะฮะฝากกด Subscribe ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้าใจกันขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกันแบบปัญญาชนนะครับหนูเข้าใจครับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าบัวมันมี4เหล่าหนูไม่ได้บอกว่าหนูอยู่เหล่าไหนนะแต่หนูอธิบายให้ฟังว่าไอ้คำว่าถุนคำว่าสะถอยเนี่ยสำหรับหนูไม่ได้แปลว่าเท่ไอการพูดคำด่าคำพูดคำด่าคำเนี่ยหนูก็เป็นเมื่อตอนเด็กหนูเป็นโอ้ยมึงสัตว์เอ้ยแม่มึงไม่ใช่คุยแม่ไม่ใช่อย่างนั้นเอ้ยมึงยังสัตว์พูดกับเพื่อนเนี่ยพูดคำด่าคำพูดคำด่าคำพอเรามานั่งมองย้อนมองตัวเองว่ามึงถอยขนาดนั้นเลยวะมันไม่ได้ถอยแล้วไปเอาเท่นะเช่นกันครับหนูก็คิดว่าเออไอคำพูดจาหยาบคายด่าพ่อล้อแม่หนูด่าได้หนูด่าเป็นนะครับหนูก็ไม่ได้เกิดมาจากชนชั้นสูงหรอกนะครับหนูเกิดมาจากกระท่อมปลายนาหนูก็เป็นเหมือนกันถอยก็ได้แต่เพียงแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเอ้ยเราคนที่มีการศึกษาคนที่เจริญในวิธีคิดแล้วเนี่ยหนูไม่ได้บอกหนูเป็นคนดีนะคนที่เจริญในวิธีคิดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าเราเกิดมาจากไหนและเราต้องเป็นสิ่งนั้นหนูเข้าใจหนูนะเราพูดดีเราคิดดีเราทำดีได้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการกด Subscribe นะฮะวันนี้ก็เอาแบบสั้นๆนะครับฟันธงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแบบสั้นๆวันนี้หนูก็ต้องเชียร์เลสเตอร์นะครับเลสเตอร์จะเจอกับเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับใช่ไหมใช่ดิเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับทีมท้ายๆตารางนะลองบอยมั้งก็หวังว่าเลสเตอร์จะเล่นในบ้านแล้วก็จะคว้า3แต้มหนูหวังว่าปีหน้านะครับเลสเตอร์ซิตี้จะขึ้นมาเฉิดฉายบนพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับเดี๋ยวก่อนคว้าแชมป์ดิวิชั่น1หรือแชมเปี้ยนชิพนะครับเมื่อวานนี้อาจจะมีพูดอันเดทอสซาเรนันโดเรนันโดทอสซาก็มีคนแบบว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาให้ความรู้หนูนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับจริงๆแล้วก็รู้แหละนะฮะจริงแล้วก็รู้แหละเรนันโดทอสซานะครับแต่บางทีมาครั้งหนูก็ไม่อยากจะพูดชื่อเต็มๆก็อยากจะลองแบบเอ้ยลองดูมั่งว่าเฮ้ยถ้าการที่เราผิดแค่นี้มันยังมีคนมาจับผิดเราอยู่ไหมว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมบางทีบางครั้งฟุตบอลเราก็ดูช่องเดียวกันข่าวเราก็อ่านข่าวเดียวกันนะชื่อบางทีก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างพูดผิดพูดถูกนะครับเขาแค่อยากจะลองเชาวกับบางคนดูว่าบางคนเนี่ยทำตัวเหมือนกระดาษทรายนะเพราะอะไรจะไปขัดให้คนอื่นเกลี้ยงเกลาแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองก็หยาบเหมือนกันหนูขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับกด Subscribe ให้นะครับวันนี้บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอาแบบสั้นๆแล้วกันนะครับหนูเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยขุมกำลังที่มันเต็มที่เต็มถังเนี่ยก็น่าจะบุกไปชนะโคเปนเฮเกนได้ถึงบ้านนะครับอีกคู่นึงกับอาร์เบลาซิสกับเรอัลมาดริดนะครับหนูเชื่อว่าตอนนี้เรอัลมาดริดก็กำลังลุกเป็นไฟเหิมเกริมได้ใจสิงห์ผงาดสิงห์ขนองนามาเต็มที่ขี้เต็มโถนะครับอาเบลาติกน่าจะเอาไม่อยู่นะครับแต่หนูมองว่าก็น่าจะยิงกันได้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่โคเปนเฮเกนเนี่ยหนูบอกเลยว่าขี้แตกมาอยู่ในตอนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เต็มระบบนะฮะใส่เต็มที่ขี้เต็มโถนะครับวันนี้สองทีมที่จะชนะเป็นเรอัลมาดริดนะครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้อีกนิดนึงนะครับอย่างที่หนูบอกนะครับว่าหนูอยากจะ
ทำช่อง YouTube ที่มีปัญญาชนนะครับคนที่เจริญแล้วมาคุยกันนะครับหยอกล้อกันสนุกสนานกัดกันบ้างกัดแซะกันบ้างอะไรเงี้ยสนุกนะครับคือมันไม่การที่คุณเกิดในที่ที่ดีมันไม่ได้บ่งบอกหรอกครับว่าคุณจะเป็นคนดีแล้วก็การที่คุณเกิดในสลัมหรือว่าเกิดในท้องไร่ท้องนาหรือเป็นคนบ้านนอกมันก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าคุณเป็นคนตะถุนหรือเป็นคนต่ำนะครับดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอยากจะบอกว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่มันเลือกพูดเลือกกระทำเลือกปฏิบัติเลือกที่จะคิดได้นะครับมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าเขาจะเกิดที่ไหนหนูเป็นคนบ้านนอกนะครับโอเคอาจจะมีสันดานความเป็นบ้านนอกอยู่บ้างแต่ว่าเวลาเราเข้ามาอยู่ในเมืองหรืออยู่ในหมู่ผู้คนที่เจริญทางความคิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดนะครับจริงครับบางทีลูกโจรไม่ได้เกิดมาเป็นโจรก็มีขนาดเราเกิดในโรงพยาบาลเรายังไม่เป็นหมอเลยถูกไหมไปนะก่อนไปขอโทษแมนยูทีคือเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเมื่อคืนออกก่อนจะจบคลิปเมื่อคืนเนี่ยแหกตาดูเชลซีเชียร์แล้วเชียร์เล่าเชียร์เชลซีเมื่อคืนเนี่ยสิงบูไม่ได้เล่นพนันนะบอกก่อนไม่ได้เล่นพนันแต่รู้สึกว่าเฮ้ยแมนยูชนะไปแล้วอ่ะมึงไม่เอาเหรอสิงบูไม่เอาเหรอโอ้1 0 90นาทีปิดโทรศัพท์นอนเมื่อกี้ตื่นมาเข้าไปนั่งอึในห้องน้ำแล้วจะอาบน้ำฮะ3-1มายิงห่าอะไรกันตอนนี้3 90+1แล้ว90+4ไม่ได้ดูแค่คือไม่ได้ดูแค่ท้ายเกมโอ้โหแม่งพลาดทั้งชีวิตหนูอุตส่าห์แหกตาดูอุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนเมื่อคืนกินเมื่อวานกินน้ำลมไอ้น้ำเครื่องดื่มบำรุงกำลังไป1ขวดก็เอ้ยกูต้องรออยู่เชียร์เชลซีเว้ยต้องเชียร์เชลซีแมนยูเขาไปแล้วมึงไม่มาเหรอเชลซีไม่มาเหรอเออหลับตอนนาทีที่89 ก็คิดว่าไม่มาแล้วล่ะเสมอแต้มหนึ่งก็โอเควะตื่นเช้ามาเฮ้ย3-1ก็ต้องขอชื่นชมนะฮะทีมเชลซีกับแฟนเชลซีว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆบาย